ตามหลังพี่ประวิตรวินิจฉัยที่ห้องประชุมทัพทีมสยาม3โรงแรมซูนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลเพลงเพื่อลมหายใจ Song of Life ครั้งที่3ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่23กันยายน2566ณร้านตะวันแดงมหาชนอุบลราชธานีเพื่อจัดหาทุนสมทบสร้างอาคารผู้ป่วยใน7ชั้นจำนวน156เตียงราคาก่อสร้างรวมเครื่องมือทางการแพทย์จำนวน190ล้านบาทโดยได้รับเกียรติจากนายชลธีอย่างตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานและมีนายแพทย์ธีรพงษ์แก้วพมรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้สำหรับอาคารผู้ป่วยใน7ชั้นดังกล่าวเป็นอาคารที่จะสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาทารกแรกเกิดผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและผู้ป่วยเด็กในโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่10รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้ภายในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้พบกับศิลปินมอสปฏิพานทาทยังและหว่องวิริยะนายแพทย์เพียรศักดิ์แซ่หว่องบัตรราคา800 1,200 บาท 2,000 บาทสามารถติดต่อขอรายละเอียดหรือซื้อบัตรได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์และคลินิกนายแพทย์เพียรศักดิ์และการเงินโรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566เป็นต้นไปหรือโทรศัพท์081-876-1230 080-153-3388ในงานแถลงข่าวครั้งนี้คุณสุภาวดีตรียางกูลศรีลูกสาวคุณแม่สุนีตรียางกูลศรีได้ร่วมบริจาคเงิน100ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ในงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสร้างตึกผู้ป่วยในสำหรับเด็กแรกเกิดผู้ป่วยโรคเลือดและผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ศิลปินที่จะมานะครับในครั้งนี้เป็นคุณมอสนะครับและคุณทาทายังนะครับให้เกียรติมาร่วมนะครับในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้และก็โดยส่วนตัวมอสเองนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับแล้วก็สถานที่จัดของเราคือร้านตะวันแดงนะครับซึ่งทางตะวันแดงได้ให้เกียรติกับเรามากในการใช้สถานที่ตรงนั้นนะครับแต่เราจัดกลางวันนะครับงานจะเริ่ม 11.30 นก่อนเที่ยงให้มานะครับประตูคอนเสิร์ตนะครับงานพิธีคอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นตอนประมาณเที่ยงจนถึงบ่าย3โมงนะครับบ่าย3โมงเป็นเวลาเกือบ3ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะมีคุณมอสและทาทายังมาเอนเตอร์เทนให้ความสนุกสนานนะครับเพลงที่หมอจะมาร้องส่วนใหญ่แล้วของหมอจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนไข้หมอจะผูกเรื่องราวของคนไข้เหมือนละครเวทีนะครับเพื่อให้ผู้ฟังได้อินแล้วก็ได้อรรถรสนะครับกับบทเพลงที่หมอได้เรียงร้อยขึ้นมาประมาณ40นาทีนะครับบทเพลงที่หมอเตรียมไว้ทั้งหมดประมาณ 8-9 เพลงนะครับก็ตอนนี้กำลังซ้อมกันอยู่และใช้ดนตรีสดทั้งหมดในการบรรเลงนะครับโดยแบ็กอัพจะเป็นนักดนตรีจากตะวันแดงครับครับยังไงก็ตามนะครับเชิญชวนครับทุกท่านมาร่วมกันสร้างตึกโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กของเราเป็นโรงพยาบาลเด็กในต่างจังหวัดแห่งแรกของประเทศไทยนะครับและก็เป็นโรงพยาบาลเด็กไม่ใช่เฉพาะรักษาเด็กในอุบลราชธานีเรายังรักษาเด็กในเขต10เขตสุขภาพที่10เลยนะครับอีก4จังหวัดอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารและศรีสะเกษนะครับเราให้บริการนะครับถึง4จังหวัดนี้ด้วยนะครับเชิญชวนทุกท่านมาช่วยต่อลมหายใจให้กับเด็กป่วยนะครับเด็กมะเร็งเด็กโรคเลือดเด็กทารกแรกเกิดซึ่งเป็นบุตรหลานของเราด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราเองเราอยากจะให้เด็กกลุ่มนี้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปครับ